ยืนก็อยู่ในปฏิปทานสูตรยืนเดินนั่งนอนมีสติก็อยู่ในปฏิปทานสูตรในการดื่มกินพูดคิดเนี่ย ให้มีสติก็เป็นกรรมฐานอยู่กับลมหายใจก็เป็นประธานนะครับเป็นกายานุปัสสนาปฏิปทานากายยืนเดินนั่งนอนให้มีสติในการหลับในการตื่นในการขับถ่ายการเหลียวซ้ายแลขวาในการพูดเราให้มีสติก็เป็นกรรมฐานก็อยู่ในปฏิปทานสูตรหรือสุขทุกข์เฉยก็เป็นประธานสุขเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยเกิดขึ้นเราก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้รู้ว่าทุกข์เกิดทุกข์ไม่เกิดเราก็รู้ว่าทุกข์ไม่มีไม่เกิดก็เป็นกรรมฐานก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาอย่างทุกข์เนี่ยอย่างเจ็บนั่งก็ต้องเจ็บเวทนาเกิดเจ็บแล้วก็เจ็บหนอก็ได้เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอจิตไว้คงที่มันเจ็บกําหนดไปจิตว่างๆเฉยๆไปกําหนดไปกําหนดไปเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเรื่อยๆไปเมื่อเรากําหนดไปกําหนดไปมันได้เหมือนกับมันเกิดความพอดีของมันขึ้นเกิดความพอดีความเจ็บมันก็ดับแล้วเวทนาดับเมื่อเวทนาดับมันก็ไปอีกขั้วหนึ่งสมาธิมันก็เกิดปิติก็เกิดว่าองค์ฌานก็อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเจ็บแล้วก็เจ็บหนอเจ็บหนอก็ได้ก็เป็นกรรมฐานก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจิตมีราคะเราก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะเราก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะอันนี้ก็เป็นกรรมฐานนะเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะหรือว่าจิตเราฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตเราเป็นอุปจาระก็รู้ว่าเป็นอุปจาระไม่มีอุปจาระก็เราก็รู้ว่าจิตไม่มีอุปจาระหรือปิติเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าจิตเรามีปิติหรือว่าจิตเราไม่มีปิติก็รู้ว่าจิตเราไม่มีปิติจิตเราตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นเราก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็เป็นกรรมฐานก็เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาหรืออารมณ์ธรรมธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาก็พวกนิวรณ์ห้าจิตมีราคะก็อยู่ในนิวรณ์ห้าจิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีทีนะง่วงเหงาหอนอนก็รู้ว่าจิตมีความง่วงเหงาหอนอนจิตฟุ้งซ่านลำคาญก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านลังเลสงสัยก็เป็นอารมณ์ธรรมก็เป็นกรรมฐานเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานา ก็เป็นกรรมฐานอย่างกามราคะเกิดเราก็รู้แล้วก็กําหนดจิตไปก็ได้กําหนดจิตไปดูไปดูไปมันก็ดับงั้นดับไปด้วยสมาธิก็ได้ที่เราฝึกแต่อารมณ์ธรรมนิวรณ์ห้ามันก็เหมือนกับปิติมันเหมือนกับของหวานเหมือนกันทําให้เราหลงความเคลือบเคลิ้มก็ยิ่งเป็นยิ่งไปใหญ่เป็นของแสลงไปใหญ่ไม่ใช่ไปใหญ่นี่ความฟุ้งซ่านเนี่ยกามราคะพยาบาทความง่วงความฟุ้งซ่านความลังเล ถ้าเรารู้ทันมันด้วยรู้ทันก็เหมือนกับเมื่อเรามันเป็นของขมอะเมื่อเรารู้ทันมันก็จะดับได้รู้ทันแล้วก็จะดับมันอาจจะดับไปด้วยสมาธิแต่ถ้าเรารู้จักมันด้วยมันก็จะเข้าถึงธรรมไปมันก็ยาขมว่ากินแล้วทุกข์มันหายโรคหายโศกมันหายบาปแล้วส่วนก็จะหมดไปนี่เวลาเราเกิดมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปเสียใจมันฟุ้งซ่านรำคาญเราก็ไม่ต้องไปเสียใจเราก็กําหนดรู้มันฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็ได้มันเริ่มต้นมันไม่ดับแล้วก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอกําหนดไปมาถึงที่สุดจิตได้รอบมันก็จะดับไปได้ดับมันก็จะข้ามไปก็ไป
สุปิติได้องค์ฌานเกิดขึ้นได้นี่มันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปเสียใจว่าเราก็ต้องกำหนดรู้ก็รู้ก็อาจจะจะได้เพราะอารมณ์พวกนี้ถ้าเราไม่รู้จักมันเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะอารมณ์กิเลสที่มันปรุงแต่งอยู่ในใจแล้วว่าพวกนิวรณ์ห้ามันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปเสียใจมันก็อาจจะแต่มันได้รอบสติสมาธิมันได้รอบมันก็จะบรรลุไปได้รวดเร็วว่องไวเนี่ยเราต้องฝึกพื้นฐานมาให้ได้เสียก่อนนะครับพื้นฐานกรรมฐานของพระพุทธเจ้ากรรมฐานที่มีสติเราก็ต้องฝึกพื้นฐานขึ้นมาถ้าไม่มีกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไปตรัสรู้อะไรไม่ได้รู้อะไรไม่ได้เห็นใจเราไม่ได้เห็นกิเลสไม่ได้เห็นอารมณ์ธรรมหรือนิวรณ์ห้าไม่ได้นี่เริ่มต้นเราก็ต้องทำกรรมฐานที่มีสติขึ้นมาก่อนพื้นฐานไม่มีมันไม่ได้ไปไม่ได้แต่พื้นฐานไม่มีมันไปไม่ได้ต้องให้มีพื้นฐานฝึกเหมือนกับพระอนุรุทธะเนี่ยพระอนุรุทธะท่านสนทนากับพระสารีบุตรว่ากับผมทำสมาธิจนได้จักขุทิพย์เลยเห็นสัตว์ที่เกิดในพันโลกสัตว์ที่ไปเกิดในพันโลกก็เห็นได้หมดแต่ทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีไม่สำเร็จพระหันสักทีทำไมไม่สำเร็จสักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีพระสารีบุตรก็บอกว่าทำไมไม่สำเร็จสักทีคือความฟุ้งซ่านเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีนั่นคือความรำคาญก็ให้รู้จักตัวนั้นด้วยรู้จักความฟุ้งซ่านด้วยรำคาญด้วยพระสารีบุตรบอกแค่นี้ก็พระอนุรุทธะก็สำเร็จพระอรหันต์ไปได้รวดเร็วอย่างรวดเร็วมีพื้นฐานท่านมีมาแล้วฝึกมาแล้วนี่เราก็ต้องมีพื้นฐานให้ได้อย่างพื้นฐานที่มีสติให้ได้อย่างอื่นเรายังไม่ต้องไปเอาอะไรยังไม่ต้องไปเอาอะไรมัน ทำกรรมฐานที่มีสติก็ลองดูทดสอบลองนับดูลมเข้าพุทลมออกท1ลมเข้าพุทลมออกท2ไปถึง5กลับไป1ขึ้นไปถึง6กลับไป1ขึ้นไปถึง7กลับไป1ขึ้นไปถึง8กลับไป1ขึ้นไปถึง9กลับไป1ขึ้นไปถึง10นับแล้วมันไม่หลงไม่ลืมกรรมฐานแล้วก็ใช้ได้เป็นกรรมฐานที่มีสติเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้เริ่มต้นเราก็อย่าไปขี้เกียจเลยอย่าไปขี้เกียจนับมันไปปล่อยใจเฉยๆไม่ได้เนี่ยมันก็ขาดสติก็หลับสับไปก็ไม่เป็นกรรมฐานอีกจิตก็จะไม่ดิ่งเข้าสู่ความสว่างสมาธิมันก็ไม่เกิดองค์ฌานมันก็ไม่เกิดมันก็จะไม่เห็นตัวที่มันปรุงแต่งไม่ได้กิเลสของเราไม่ได้ถ้ากิเลสเราไม่เห็นมันเราก็ไปละมันไม่ได้ไปประหารมันไม่ได้ไม่เห็นอารมณ์ธรรมนะครับกามราคะพยาบาททินมิทะตัวฟุ้งซ่านตัวลังเลสงสัยอารมณ์ธรรมรู้จักต้องรู้จักมันเหมือนกับพระอนุรุทธะรู้จักก็พอรู้จักก็บรรลุไปได้พระอนุรุทธะรู้จักก็พอรู้จักก็บรรลุไปได้สำเร็จไปได้นี่ไม่รู้จักมันก็ไม่ได้พื้นฐานก็ต้องทำขึ้นมา
เราเกิดเราก็ต้องอย่าไปเสียใจเราก็ต้องดีใจถ้าเราไม่ดีเกิดเราไม่พอใจมันก็ไม่ได้กรรมฐานมันก็ไม่ผ่านเนี่ยเราต้องอาศัยความอดทนเริ่มต้นมันยากลำบากเราก็ต้องอดทนเพราะสิ่งที่ยากๆเราก็ทำมาได้หมดทำมาได้แล้วการมาบวชเราก็ทำได้ถือว่ายากการรักษาศีลเราก็ทำได้ก็ถือว่าสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากๆเราก็ทำมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ยากของคนเรามีสี่อย่างการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากการได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากการรู้เข้าทั่วถึงธรรมการได้บวชก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากที่มนุษย์อนุญาตเป็นของยากการบวชเราก็ถือว่าเป็นของยากสิ่งที่ยากเราก็ได้มาแล้ว คนที่มาบวชได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆมันต้องสร้างสมบารมีมาต้องเป็นคนมีปัญญามาก่อนมีศรัทธามาก่อนคิดอยากจะบวชมานานแล้วแต่ยังก็ยังบวชไม่ได้พระเจ้าว่าต้องสร้างมาเป็นแสนๆกับคนที่อยากจะบวชอธิษฐานว่าอยากจะบวชอยากจะบวชมันเป็นแสนกับพระเจ้าเราเป็นแสนกับเพื่อจะมาได้ไม่ใช่ง่ายๆว่าจิตใจแก้วกล้าประกาศว่าอยากจะบวชอีกก็อีกเป็นแสนกับนึกในใจอธิษฐานในใจยังไม่กล้าบอกใครนั้นเป็นแสนกับจิตใจอาหารประกาศให้คนรู้ว่าอยากจะบวชแต่ก็ยังตัดใจมาไม่ได้ อีกเป็นแสนกับไม่ใช่ง่ายๆในการทำบวชเราถือว่าเราได้สิ่งที่ยากๆมาหมดแล้ว ผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาอีกหมดแล้วฟังสิ่งที่ยากทุกอย่างมาหมดแล้วนี่เราก็เรียกความอดทนเราต้องอดทนถึงมันจะยากยังไงเราต้องอดทนแม้แต่พระเจ้าต้องอสัจจะอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามได้ยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความบัดบั่นของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่ลุกจากที่ก็ต้องอดทนเหมือนกันต้องใช้ยอมสละความสงบมาอยู่ขั้วของความตายมันอยู่อีกขั้วของความตายถ้าเราไม่สละตายมันไม่ผ่านไม่ผ่านอารมณ์กิเลสของเราสู้กิเลสไม่ได้กิเลสก็จะพาให้เราหลงไปหมดหลงคล้อยตามเราจะกายจะแตกจะตายแล้วก็หลอกลวงเราก็จะไม่หลงคล้อยตามไปได้นี่ถ้าเราไม่สละตายมันก็ไม่ผ่านกรรมฐานไม่เกิดไม่ผ่านปิติไม่เกิดมันก็ดับนิวรณ์ไม่ได้ประหารกิเลสไม่ได้ไม่ต้องให้ปิติเกิดองค์ฌานเกิดมันก็จะสว่างสวยเราก็จะพอไปทบเถียงกับกิเลสได้มากได้บ้างมันมีอาวุธไปต่อสู้มันได้บ้างมีบัคขันแก้วไปต่อสู้กับตัวกิเลสได้บ้างกรรมฐานที่มีสติสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาควรทำเครื่องตรัสรู้สติก็ตัวเป็นพระขันธ์แก้วนี่เราก็ต้องฝึกว่ามันสติมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสติสัมโพชฌงค์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ต้องรู้วิธีฝึกมันให้เกิดขึ้นเป็นไปหานกิเลสนั่นมันประหารไม่ได้ว่ากิเลสมันแยบยลมากมันก็จะหลอกลวงเราได้แล้วปฏิบัติมันก็จะหลอกลวงไปเรื่อยหากลอุบายมาหลอกลวงเราไปเรื่อยมันมีอุบายได้แยบยลมันกายจะแตกกายจะตายเราจิตเราอ่อนแอทางไหนมันก็หาช่องมาทางนั้นนะทุกท่องช่องทุกทางทั้งโรคภัยไข้เจ็บปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็สร้างมโนภาพมาได้หมดถ้าไม่ไปมันจะตายมันก็จะหลอกลวงเราเรื่อยไปยิ่งเราปฏิบัติมันก็ยิ่งแยบยลขึ้นไปอีกบางครั้งไม่ใช่ว่ามันแบบนั่งหลับตาลืมตามันก็มาให้เราเห็นได้เรานั่งแล้วเวทนามันเกิดกายจะแตกจะตายบางครั้งก็โดนบันดาลมันก็มีตัวอะไรมาตายได้มันก็
เล็บมันแหลมคมมาตายไปแทงทะลุไปถึงกระดูกมันเจ็บปวดแสนสาหัสถ้าไม่สาหัสตายมันก็ไม่ผ่านแล้วลืมตาดูมันก็ไม่มีว่าเวทนามันเกิดได้กิเลสมันหลอกเราได้เหมือนมีหอกมีดาบไปแทงไปทั้งตัวก็มีนี่ถ้าเราไม่สู้ไม่สาหัสตายมันก็ไม่ผ่านตัวกิเลสที่มันจะหลอกเราเราก็ต้องพื้นฐานกรรมฐานที่มีสติที่ยืนอยู่เดินอยู่มันก็มาหลอกเราได้ตัวกิเลสมันหลอกเราได้ ถ้าเราไม่ฝึกสติมาสู้มันไม่ได้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันที่เราเดินจงกรมอยู่มันก็ยังทำเป็นผีน่าเกลียดน่ากลัวมาขวางทางไม่ให้เราเดินถ้าเราไม่สละตายเราก็ต้องเลิกลาไปเราก็ยังไม่ผ่านอารมณ์มันก็จะติดอยู่แค่นั้นมันก็ไม่ข้ามไม่ผ่านนี่เราก็สละตายผีก็ผี ยอมตายเดินชนกับมันสู้กับมันเมื่อเราสู้กับมันยอมตายมันถึงจะผ่านอารมณ์ได้กิเลสมันหลอกเราได้กลายเป็นผีน่าเกลียดน่ากลัวมันหลอกเราได้นี่ถ้าเราไม่สละตายมันก็ไม่ข้ามไม่ผ่านนี่ถ้าเราไม่สร้างตัวสติขึ้นมาเราก็จะผ่านอารมณ์ไม่ได้ไม่ผ่านตัวกิเลสไม่ได้กิเลสมันใส่อยู่ในใจของเรามันนานครับมันยึดไปหมดยึดใจของเราไปหมดยึดจนที่ว่ามันเข้าใจว่ามันเป็นเจ้าของไปหมดเหมือนกับยึดเป็นบ้านของมันเป็นเจ้าของบ้านของมันไปหมดเราจะไปทบไปเถียงอะไรมันก็ไม่ได้เถียงสู้มันไม่ได้มันก็จะถ้อยคำที่แยบยลที่เราต้องยอมแพ้มันถึงเถียงเราก็สู้ไม่ได้ยอมแพ้มันเพราะมันแยบยลกิเลสมันแยบยลเราก็ต้องอาศัยสติเข้ามาสติเป็นพระขันแก้วสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็ต้องอาศัยกรรมฐานของพระพุทธเจ้ากรรมฐานที่มีสติว่ากรรมฐานสมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็ต้องอาศัยกรรมฐานที่มีสติกรรมฐานของพระพุทธเจ้าถึงจะไปทบเถียงกับตัวกิเลสได้มีพระขันแก้วคือสติที่จะไปทบไปเถียงมัน มันเราก็ต้องยอมสละตายฝึกกรรมฐานให้มีสติกรรมฐานให้มีสตินี่มีสติมีปัญญาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็ได้เกิดขึ้นเราจะได้รู้ทันในสังขารว่าในสังขารของเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าขันธ์ห้าในอาการ32เนี่ยคนผมและฟันหนังในเบื้องต้นเมื่อเรามีร่างกายมีรูปรูปก็คือกายของเรารูปมาขันหนึ่งอาการ5เป็นรูปมาขันหนึ่งนามขัน4รูปมาขันผมคนและฟันหนังในอาการ32เนี่ยเราก็ยังพอพิจารณาได้แต่นามขันเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันต้องใช้มหาสติมหาปัญญาเข้าไปห้ามหันกับมันนี่ยังในผมในคนในเล็บในฟันในหนังเราก็เห็นอยู่มีอยู่แต่ทำไมมันถึงประหารมันไม่ขาดไม่ได้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเราก็ยังหลงความสวยความงามอยู่ในผมในคนในเล็บในหนังในกองแห่งรูปในเนื้อในเอ็นในกระดูกในปอดในตับในม้ามในไส้ในไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสร็จน้ำเลือดน้ำเรืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันก้นน้ำตาน้ำไข่ข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเราก็ยังไม่เห็นมันตามความเป็นจริงเราก็ยังหลงอยู่นี่เราก็ต้องฝึกกรรมฐานที่มีสติมันก็จะได้รู้แจ้งได้ตรัสรู้ตามพระเจ้าได้มันก็จะเป็นสมุเฉทไป
คือยังหลงอยู่ไม่เป็นไรแต่นี้เราฝึกกรรมฐานขึ้นมามันได้รอบสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะตรัสรู้ตามเหมือนกับพระอานนท์เนี่ยทำความเพียรมา7 วันปฏิทินกายลงนอนก็7 วันไม่สําเร็จก็ไม่เอาแล้วทิ้งกายลงนอนก็บรรลุพระอรหันต์จิตมันได้รอบพอดีนี่เราฝึกกรรมฐานมาเราจะได้เห็นตามความจริงได้วิจารณามันก็จะได้รู้แจ้งไปในผมในคนในเล็บในหนังอย่างในผมบนศีรษะของเรามันก็ต้องเสื่อมต้องสลายต้องงอกไปต้องหลุดต้องร่วงไปก็จะได้ไม่หลงไม่ติดมันถึงเราจะทนุถนอมยังไงมันก็เอาไม่อยู่ถึงจะทนุถนอมหายอยู่ขายยาน้องหูน้ำหอมมาใส่มาประดับประดองแต่งเพื่อให้มันสวยสดงดงามเนี่ยคอยทนุถนอมคอยองเอาใจเพื่อให้เป็นตาไปตามใจของเราหมายยังสวยสดงดงามอยู่แต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราที่เราหมายถึงเราจะทนุถนอมอะไรมันก็มีหนักมีแต่เหน็ดเหนื่อยมันก็มีแต่ทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยในเส้นผมอยากให้มันสวยสดงดงามก็ไม่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่ให้ก็ตรงกับข้ามกับที่เราต้องการให้ความทุกข์และความโศกความร่ำไรทุกโศกและความร่ำไรสิ่งที่ระวังนิดเดียวก็ไม่ได้ให้มันสวยสดงดงามก็ไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจของเราหมายแต่มันให้กับสิ่งที่ตรงกันข้ามถึงเราทนุถนอมยังไงก็ไม่อยู่หาเงินหาทองมามากมายทนุถนอมมันก็เอาไม่อยู่ชีวิตเราก็มีแต่หนักเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองคอยทนุถนอมเส้นผมอยู่มันก็ยังหนักก็เหน็ดเหนื่อยก็ทุกข์มีแต่ทุกข์แล้วคนเราเกิดมาทั้งนั้นมีแต่ทุกข์ว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะหลงอยู่ น้ำหอมที่แสนแพงแล้วก็มาหาใส่เพื่อให้เส้นผมเข้าไปเพื่อมันสวยสดงดงามยุกยาจะแพงยังไงเราก็หามาก็คอยทนุถนอมอยู่อาหารจะแพงก็หามากินเพื่อมันสวยสดงดงามจะหวีจะสระแล้วก็ทนุถนอมอย่างดีมันก็ไม่เป็นไปตามใจก็ลองใหม่จะหวีจะสระเองก็กลัวไม่ถูกใจอีกเราก็ต้องไปจ้างคนอื่นก็ทําให้ถูกๆเราก็ไม่กลัวมันจะไม่สวยต้องแพงๆร้านที่หรูๆแพงๆเข้าไปอีกนั่นแต่มันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายสิ่งที่เราหวังนิดเดียวมันสวยสดงดงามอยู่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่มาให้ก็ตรงกันข้ามความโศกและความร่ำไรกับเราทุกข์และความโศกเราก็หนักเหน็ดเหนื่อยไปเปล่าในเส้นผมทนุถนอมยังไงก็เอาไม่อยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังหรือว่าในการ32ทั้งหมดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดมันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายถึงเราจะทนุถนอมอย่างไรมันก็หนักเหน็ดเหนื่อยไปเปล่ามีแต่หนักมีแต่เหน็ดแต่เหนื่อยก็เอาไว้ไม่อยู่มีร่างกายของเราก็หนึ่งทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยร่างกายของเราก็ยังพอที่ว่าไม่ทําตามมันได้ค่อยขัดมันได้บ้างถ้าหลงร่างกายของเราก็ยังพอไปท่มเถียงมันไม่ทำไปตามใจของเราตามร่างกายของเรานี่ถ้าเราไปหลงร่างกายของผู้อื่นอีกเราจะไปทบไปเถียงอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ต้องตามใจเขาไปทุกอย่างทุกอย่างคอยทนุถนอมคอยเอาอกเอาใจทุกอย่างไปขัดใจนิดเดียวก็ไม่ได้ถ้าคืนไม่ขัดใจเขาไปหลงกายผู้อื่นแล้วเราไปขัดใจนิดเดียวเขาก็ฆ่าเราตายทำไม่ถูกใจนิดเดียวเขาฆ่าเราตายถึงเราจะทนุถนอมยังไงแล้วก็เขาไม่พอใจเขาก็ฆ่าเราได้ให้ถึงตายได้ก็มีแล้วก็ทุกข์ไปเปล่าหนักไปเปล่าเหน็ดเหนื่อยไปเปล่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนี่เราทํากรรมฐานแล้วมาบวชรักษาศีลเนี่ยว่าทําเพื่อตัวเองนี่เราไม่ทําเพื่อคนอื่นอีกเราจะลงไม่ทําเพื่อคนอื่นเราจะไปหวังให้มันความสุขในสิ่งอื่นมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราได้ก็คือความโศกความทุกข์และความโศกมันไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังอย่าว่าแต่สามีภรรยาที่จะได้ตามใจเราหวังแม้แต่ลูกของเราเองเราขัดใจนิดเดียวก็ฆ่าเราได้
มันไม่สมกับที่เราทนุถนอมว่าเลี้ยงดูอย่างดีก็ทนุถนอมเอาไว้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าขัดใจแม่ลูกก็ยังฆ่าได้แม่ลูกก็ยังฆ่าแม่ฆ่าพ่อได้ การที่เราทนุถนอมไปเอาไว้ใช้ไปมันก็เสียไปเปล่านักเหน็ดเหนื่อยทุกไปเปล่าไม่ได้สิ่งที่เราหมายมามีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความโศกความร่ำไรรำพันนี่เรามาปฏิบัติแล้วจะได้ไม่หลงมันก็จะไม่หลงไปไม่เป็นทุกข์เพราะเรามีขันธ์ห้ามันทุกข์อยู่แล้วขันธ์ห้าเราเป็นทุกข์ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารมันทุกข์ทั้งหมดมันทุกข์ทุกอย่างมันทุกข์หมดแล้วนี่เราไปหลงด้วยมันก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่นี่เราฝึกเราก็ต้องฝึกกรรมฐานที่มีสติมาให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนเพราะว่าพระเจ้าท่านกรรมฐานอื่นท่านทำมาหมดแล้วก็ไม่ได้ตรัสรู้ถ้าเรียนถึงจะเป็นฌานสมาบัติเพราะคนสมัยก่อนไม่จริงคนสมัยก่อนในชมพูทวีปก็ค้นหากันค้นหาวิธีที่จะพ้นทุกข์กันเหมือนกันบางคนว่าทุกทั้งกายบ้างทั้งใจบ้างก็หาวิธีจะพ้นทุกข์ทำฌานสมาบัติบ้างบางคนทุกข์ก็หนีทุกข์ก็ทำอากาศานัญจายตนะสมาบัติให้เกิดขึ้นเต็มจิตให้ว่างเหมือนอากาศเพื่อหนีทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้บางคนว่าทุกข์จะมีใจว่าคิดนึกถึงทุกข์จะรับอารมณ์ก็ทุกข์ก็นั่งจนวิญญาณดับนะวิญญาณัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้เพื่อว่าทุกข์ที่กายต้องหิวต้องหายต้องแก่ต้องเจ็บมันก็นั่งจนกายดับจินจานัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทําได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้เพราะว่าความจําได้ไหมว่าในสัญญาก็นั่งจนสัญญาดับพระพุทธเจ้าก็ทําได้แต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้ตอนหลังก็ทํากรรมฐานที่มีสติเพียงคืนเดียวมีสติที่ลมมีสติรู้ให้ชัดเนี่ยชัดที่ลมเพียงแค่เดียวก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพื้นฐานแล้วก็ทำให้ได้เมื่อพื้นฐานได้แล้วก็จะมีปัญญาไปรู้แจ้งเห็นอารมณ์ธรรมเห็นตัวสังขารเห็นตัวอวิชชาและกรรมฐานนั้นเป็นตัววิชาที่ไปดับอวิชชาพระเจ้าพิจารณาถึงอวิชชาแปลว่าตัวไม่รู้ทำให้เกิดสังขารนี่เรามีพระเจ้าท่านให้วิชามาคือกรรมฐานที่มีสติก็จะไปรู้จักตัววิชาวิชาก็จะได้ดับอวิชาดับตัวสังขารมันก็ไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่เกิดว่าตัววิชาที่ไม่มีวิชาวิชาทำให้เกิดสังขารเนี่ยสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปหรือกายใจกายใจทำให้เกิดผัสสะผัสสะตัวสัมผัสตัวผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดชรามีมรณะเนี่ยโสตเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาก็ไหลลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มต้นจากอวิชชาที่ไม่มีวิชานี่พระเจ้าท่านมีวิชามาให้คือกรรมฐานที่มีสติจะได้ไปดับตัวสังขารได้ตัวที่จะปรุงแต่งเข้ามาในอารมณ์ที่จะไหลไปสู่อารมณ์ที่มันจะปรุงแต่งเมื่อตัวสังขารมันจะปรุงแต่งไปเรื่อยไหลไปตามอารมณ์มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ถ้าเรามีวิชามีกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไปละตัวสังขารที่จะปรุงแต่งโดยมีตัวที่ว่าจะพ้นทุกข์ไปได้ตัดสรุปไปได้อย่างอื่นเราก็เอาขั้นแรกให้ได้แล้วก่อนนะ
กรรมฐานที่มีสติให้ได้เสียก่อนแล้วก็ฝึกให้มีสติให้ได้เสียก่อนถ้าพื้นฐานไม่ได้มันไปยอดไม่ได้เหมือนจะขึ้นต้นไม้เราจะเอายอดมันทีเดียวก็ไม่ได้ต้องขึ้นมาจากโคนไม่ขึ้นโคนเราจะไฟฟ้าไงก็ไม่ถึงไม่ได้ไม่ถึงยอดไม่ได้ลูกผลไม้ไม่ได้ลูกมันเพราะเราไม่ปีนมาจากโคนต้นถึงยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ถึงนี่ต้องขึ้นพื้นฐานให้ได้กรรมฐานให้มีสติ สำหรับช่วงนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาแต่ก่อนเลิกทุกครั้งแล้วก็อย่าเลิกเลยก็ทำสติให้รู้กายรู้ใจของเราก่อนเพราะว่าเมื่อเราถอนจิตก็อาจจะบรรลุธรรมได้ขณะที่เราถอนจิตเมื่อเราดูกายเวลาเริ่มแรกกันเป็นพื้นฐานเราชาร์จไว้พลังไว้เวลาเราถอนจิตมาก็อาจจะบรรลุธรรมไปได้เมื่อพลังมันชาร์จเข้ามามันก็พระอานนท์หรือว่าพระอนุรุทธะพอถอนจิตก็บรรลุไปแต่ที่เราทำมันก็เหมือนกับเป็นการชาร์จพลังไว้หมดทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาก็เป็นสิ่งสมมุติแต่มันก็จะเป็นแล้วก็ทิ้งไม่ได้ก็จะเป็นบัตรฐานก็ไปถึงวิมุตติได้เมื่อเราชาร์จพลังไว้ถึงได้รอบมันก็จะเข้ารอบสู่เข้ามันไปพอดีตรัสรู้ไปได้รอบมีก่อนเลิกทุกครั้งเราก็อย่าเลิกเลยทำสติให้รู้กายรู้ใจของเราก่อนใจของเราเป็นอย่างไรกายของเราเป็นยังไงตั้งตรงไหมถ้ากายไม่ตรงมันก็ไม่เกิดกรรมฐานก็ไม่เกิดกายก็ต้องตั้งตรงกรรมฐานจะได้เกิดเราต้องแก้ไขปล่อยไม่ได้เราปล่อยไปไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้ถ้านิดเดียวเราก็จะเสียท่าตัวกิเลสของเราจะครอบงำเราไปหมดนี่เราไม่แก้ไขทำใจให้แก้วกล้าอาหารขึ้นมาแก้ไขสักนิดหนึ่งก็จะพ้นไปได้จิตก็จะไปสู่องค์ฌานได้สู่อริยะได้คนทางอริยะได้เราทำจิตทำกำหนดมาดูใจของเราว่าใจของเราสงบยังมีปิติมีความอิ่มเบิกบานเรื่องเลยมันถึงใจยังไงแล้วก็กำหนดดูให้เห็นใจของเราเราอาจจะเปรียบเทียบให้ถึงเห็นถึงความแตกต่างเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเร่าร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวยังไงก็เปรียบกันให้เห็นเราจะได้รู้จิตเห็นจิตของเราจิตของเราก็ยังสุหิยมรรคได้มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเราฝากรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยเลื่อนมาวางที่เข่าด้านขวาในลักษณะท่าฝ่ามือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาก็ค่อยยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกี่ยงพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกขึ้นมาประกบให้เหมือนกับบอกดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งรายทั้งบ้านทั้งเกิดให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลในแก่ทั้งจงตุโรคบาลทั้งสี่นาคุกคนทันเทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมศาสดาทุกองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพประชาทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณของเป็นอารมณ์ก็ดีสันใดมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ส่วนใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้มีประมาณทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติเลือกเราปรารถนาสิ่งในสิ่งใดแล้วก็นึกอธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจบทิศออกจากสมาธิได้วันเดียวจะมีพระมาแสดงธรรมต่อวันเสาร์ก็จะมีทั้งคืนหรืออาจจะไม่ถึงแต่ก็จะปฏิบัติกันทั้งคืนมีปฏิบัติกันต่อเราก็ยืนให้มากยืนให้มากเดินให้มากปฏิบัติแล้วก็ต้องเดินให้มากจะได้มีสติเดินให้มากยืนให้มากนั่งก็นิดหน่อยพอหลวงพ่อสนองว่านั่งแค่มาพักนิดหน่อยเหมือนนั่งพักนั่งเหมือนพักนิดหน่อยแล้วก็ยืนเดินให้เยอะๆให้มากๆจะได้มีสติ
มีสติก็จะได้ไม่พังเผลอนิวรณ์ก็จะไม่ความง่วงก็จะไม่ครอบงำแล้วก็อย่าไปขี้เกียจยืนเดินแล้วอย่าไปขี้เกียจมันง่วงก็สับนิดนึงก็ต้องเดินเลยลุกไปเดินไปยืนแล้วนั่งสับนี่เราอย่าปล่อยถ้าสับนิดเดียวสมาธิมันหายหมดนี่ความง่วงก็อยู่ฟากเหมือนกันฟากของความตายเหมือนกันถ้าเราสละตายได้มันก็จะผ่านตายเป็นตายอ่ะถ้าเราไม่ยอมตายเป็นตายก็ความง่วงมันไม่ดับเราก็ต้องยอมตายเป็นตายการไม่นอนมันก็เป็นทุดงเหมือนกันอ่ะก็เรียกในกันชิกไงเป็นข้อทุดง แต่แล้วแต่เราจะตั้งใจว่าคืนหนึ่งก็แล้วแต่คืนหนึ่งก็ได้ลองไม่นอนดูแต่พระบางองค์ท่านถือบางองค์ถือตลอดชีวิตเนี่ยไม่นอนตลอดชีวิตแต่ก็ต้องยอมสละตายว่าจะผ่านไม่ได้ถ้าเราไม่สละตายมันผ่านฝังง่วงไม่ได้เราจะไม่นอนไม่ได้หมายว่าแต่คนไม่นอนว่าจะลังเลมันไม่นอนแล้วจะตายจะตายแล้วเปล่าก็จะลังเลอยู่นี่ถ้าเราตายเป็นตายไม่นอนเงี้ยมันก็จะผ่านไปได้ก็ยอมสละตายความสงบก็เหมือนกันอยู่ฝ้าของความตายถ้าเราไม่สละตายก็ความสงบมันก็ไม่เกิดสมาธิมันไม่เกิดเราก็ต้องอดทนเริ่มต้นต้องอดทนให้สุดที่ถึงที่สุดเดี๋ยวจะมีภาพมาแสดงธรรมต่ออามาก็คงจะเอวังไว้แค่นี้ใครจะไปทำธุระส่วนตัวก็ไปก่อนเดี๋ยวกลับเข้ามาจะไปทำธุระแล้วก็ไปห้องน้ำไปทานน้ำปานะอะไรก็ไปจะกลับเข้ามาใหม่สาธุ